กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งนะฮะเข้าสู่เกมแอสโทเนียกันใน EP ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากใน EP ที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ลงไปสำรวจในถ้ำอะไรบาใช่ไหมแล้ววันนี้ผมจะมาทำอะไรเนี่ยฮะอ๋อวันนี้ครับผมจะมาสำรวจออกหานะฮะสิ่งที่เรียกว่าแร่ต่างๆนานานั่นเองครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้พัฒนานะฮะอาณานิคมของเราเนี่ยให้ขยายใหญ่โตอลังการงานสร้างยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะออกไปนะฮะคอมพาวมานี่ใช่ผมต้องการคอมเพลที่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะทำการสร้างเจ้าเทสล่วงเจ้าเทสเตอร์นะฮะไหนดูสิกี่อันดีคุณผู้ชม1อันก่อนโอ้กลางคืนพอดีเลยให้ตายเถอะผมคิดว่าการลงไปในถ้ำเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องที่ยากนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับหรือว่าเราลงไปได้จริงๆถามว่าลงไปได้ไหมเราก็ลงไปได้นะอีกสักอันนึงแล้วกันโอเคตอนนี้เนี่ยเราใช้คอมพาวทั้งหมด3อันด้วยกันนะเรียกว่าโคตรเปลืองเลยให้ตายเถอะคุณผู้ชมดูนี่สิเอาไปรวมกันได้ไหมอ่ะทำไมมันแยกกันอย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรหรอกโอเคเราเหลือช่องอยู่3ช่องเท่านั้นเองครับตอนนี้เอาละคุณผู้ชมเราจะไปสำรวจทางไหนดีล่ะเนี่ยคราวนี้ไปทางนี้ก็แล้วกันอุ้ยคุณผู้ชมฮะแสงข้างนั้นเนี่ยมันสวยมากๆเลยมันช่างร่อตาร่อใจเราแต่ไว้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเราออกสำรวจกันดีกว่าบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะผมจะต้องทำการเฮ้ยมันล่อตาล่อใจผมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นคุณผู้ชมเห็นอะไรเปล่านี่มันล่อตาล่อใจและทางลงทางขึ้นเนี่ยที่นี่มันดูง่ายมากเลยครับคุณผู้ชมฮะผมขอถอนคำพูดที่ผมบอกว่าเอ๊ะคุ้นไหมมันคือใช่อันเดียวกับที่เราได้ไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ครับฉะนั้นฮะปึ๊บเราจะทำทางลงไปข้าขอทำทางลงไปหน่อยปึ๊บนี่ครับสโลปฮะสโลปนี่อย่างนี้เลยคิดว่าเราน่าจะทำทางเชื่อมลงไปด้านล่างได้อย่างง่ายดายนะผู้ชมมันชันไปหรือเปล่าวะผมคิดว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเอาละฮะโอ้โหโคตรชันเลยให้ตายเถอะผู้ชมเอาละลงไปดูกันเถอะลงมาถึงนี่ครับไหนดูสิรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่เราเนี่ยยังไม่สำรวจนะคุณผู้ชมและเราก็ได้เจ้านี่มาไม่ใช่นี่มันพังแล้วเฮ้ยแต่นี่ power cell ครับผมคิดว่าเจ้านี่เนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับเรานะเจ้า power cell เนี่ยมันน่าจะช่วยในการรีชาร์จของเราได้นะครับคุณผู้ชมฮะเอาละฮะอะไรมันหยดวะน่ากลัววะคุณผู้ชมข้าขอเฮ้ยนั่นมันแร่อะไรอะสีม่วงว่าเราต้องไปดูครับแต่ก่อนอื่นฮะไอ้พวกนี้มันเกะกะจังวะเกะกะเหลือเกินโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูพื้นดินบริเวณนี้ครับเรียกว่าค่อนข้างจะวุ่นวายมากเลยอะและทางนี้ตันใช่ไหมโอเคไปดูทางนี้กันก็แล้วกันครับผมเห็นสีม่วงฮะผมว่ามันน่าจะมีอะไรน่าสนใจเฮ้ยแร่อะไรอะสะท้อนแสงสีม่วงแวววับอย่างนี้ดูมาดูครับเลยฮะมันคือแร่ที่จะเอามาทำอะไรได้อ่ะไหนดูสิซิงค์แมทเทอเรียลนะครับเราจะเอาเจ้านี่เนี่ยมาทำเป็นสังกะสีไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวนะสังกะสีผมไม่รู้ว่ามันเอามาทำอะไรได้ครับแต่ดูดมาแล้วไงคือผมคิดว่ามันดูเปล่าประโยชน์อ่ะฉะนั้นเนี่ยผมจะหยุดการขุดมันไว้เท่านี้ครับเราไปสำรวจด้านในกันต่อดีกว่าฮะเราได้เจ้านี่มาเยอะครับเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยผู้ชมเห็นนั่นไหมเห็นตรงนั้นมีแสงไหมเอานี่มาก่อนตรงนั้นมีแสงเฮ้ยสายไฟนี่นะน่าเป็นจุดแรกที่เราเนี่ยได้ต่อท่อไว้ครับไม่ใช่ต่อท่อสิต่อไฟไว้ผู้ชมเอาละเราเจอเจ้านี่เนี่ยเราน่าจะผ่านไปไม่ได้ครับเราไปทางซ้ายแล้วกันตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เราเนี่ยมองทะลุมาจากฝั่งครั้งที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะและเราก็จะเจอเจ้าอันนี้สแกนก่อนเลยแล้วก็เดินมาทางขวานิดนึงเพื่อขยับไอ้เจ้าต้นนี้มันเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมโหและไอ้นี่ที่เอาไว้ส่องพลังงานไฟฟ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันมีอยู่2อันรู้สึกว่ามีคุณผู้ชมบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะเปิดมันเนี่ยนะต้องเอาพลังงานนะฮะ3ก้อนใช่มั้ยเพื่อที่เราจะเปิดมันได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองในตอนนี้จริงๆมันก็อาจจะมีของดีอยู่ก็เป็นได้นะแต่ผ
งที่ว่าเราไปสนใจกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจก่อนดีกว่าครับไม่มีแร่อย่างอื่นเลยเหรอผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีแร่อะไรให้เราสำรวจบ้างเอ๊ะเฮ้ยนั่นๆๆๆโอ้เจอแต่แบบของให้สแกนว่ะคุณผู้ชมแต่ก็ดีนะพวกนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยอุ๊ยโอ้เป็นกระจุกเลยเสร็จค่าแล้วเฟ้ยจะว่าไปเนี่ยเอ้าทำไมไปติดอยู่บนนั้นวะนะจะว่าไปเนี่ยเราลงมาลึกขนาดนี้เนี่ยกลับยังไงครับคุณผู้ชมฮะมีใครจำทางกลับบ้านได้บ้างเราเจอเจ้านี่แล้วอุ๊ยเฮ้ยๆๆๆคุณผู้ชมเห็นนั่นมั้ยต้นคริสต์มาสงั้นเหรอไม่น่าใช่มั้งคุณผู้ชมฮะด้วยเซนส์ของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเจ้าสิ่งนั้นมันอันตรายคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้เรียกว่ามีความคิดเห็นเดียวกับผมแล้วว่าเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นเดี๋ยวนะเฮ้ยผมใช้เสาเทเทอร์หมดแล้วเหรอเอ้าโอ้เราเข้าไปสำรวจลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอโอ้คุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าในถ้ำเนี่ยจะมีแร่ที่เรียกว่าเป็นสังกะสีค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ไม่มีแร่อย่างอื่นอีกเลยอะเอาเป็นว่านะฮะวันนี้เนี่ยเราจะเลิกทำการสำรวจถ้ำแล้วผมจะกลับขึ้นด้านบนบกนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะออกไปสำรวจเจ้าหาแร่อย่างอื่นดีกว่าสีฟ้าเฮ้ยอยากไปตรงนู้นน่ะผมอยากไปตรงนู้นน่ะผมแอบไปแว็บหนึ่งได้ไหมไหนดูสินี่ครับนี่ครับแร่อะไรไม่รู้สีฟ้าออกมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเลทเทอร์ไรท์เลทเทอร์ไรท์เนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอลูมิเนียมคุณผู้ชมเอาละดูดมาดิเอามาให้หมดเลยเอาละได้มาสองคนละเอาเลทเทอร์ไรท์เฟ้ยข้าไม่ได้เอาสังกะสีเอาละครับคุณผู้ชมมาดูมาครับดูมานี่แหละคือสิ่งที่ข้าต้องการเอาละครับปล่อยก้อนเนาะโอเคครับเราน่าจะได้มาเยอะอยู่นะฮะเรากลับกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวดูซิว่าได้กี่ก้อนโอเค3ก้อนกำลังดีกลับกันเถอะคุณผู้ชมจะว่าไปเดี๋ยวนะข้าจะต้องกลับทางไหนล่ะเนี่ยตามสายไฟโอ้ๆๆล่วงๆๆเกือบไปแล้วอุ๊ยไอ้จุกพวกนี้มันอันตรายมากเลยอุ๊ยเกือบมองไม่เห็นนะเนี่ยโอ้อยู่กันเป็นกระจุกเลยคุณผู้ชมขอสแกนหน่อยนี่ครับถ้าเราสแกนมันได้เยอะๆเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถวิจัยอย่างอื่นได้นะรู้สึกว่าในถ้ำเนี่ยจะมีพวกไอ้นี่ให้เยอะเดี๋ยวรอบหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะดูดออร์แกนิกนะครับและลงมาทำการสำรวจเจ้าพวกนี้นี่น่าเป็นทางขึ้นของเราใช่ไหมโอเคครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเรามีเจ้านี่นี่หว่าเราเอา power cell เนี่ยใส่เชื่อมไปได้ปะวะน่าสนใจแต่เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะตอนนี้เราได้แร่ที่เราเนี่ยสนใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเลเทอร์ไลท์นะฮะที่เราจะได้อลูมิเนียมมาใช่ไหมกับฐานของเรากันดีกว่าคุณผู้ชมบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาไม่เสียเที่ยวนั้นเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้เช้าพอดีเอาละกับฐานเอ๊ะจะว่าไปเนี่ยไอ้ต้นบ้านนั่นมันโตแล้วนี่นะเอาละเมื่อแกโตแล้วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมแมประเบิดโอ้โหรอยสูงเชียวเอาละครับนี่ฮะเมื่อระเบิดนะฮะเฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอามาปลูกต้นหนึ่งและเราก็เอามาสแกนใช่ไหมเอาละไหนผมจำได้ว่าเราเนี่ยนี่เรามีเตาเผาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่หมุนก่อนนะและเราก็เอาเจ้านี้ใส่ครับแม่ใส่ไป3ก้อนครับเราก็จะได้อลูมิเนียมมานะครับคุณผู้ชมฮะและอลูมิเนียมเนี่ยเอามาทำอะไรวะผมลืมตรงนี้รู้สึกว่าเวิร์กไลท์หรือเปล่าเวิร์กไลท์ใช้คอปเปอร์ไงคือยังไม่เจอคอปเปอร์ไงนี่ฮะคอปเปอร์นี่มันยากจังเลยนั่นเนี่ยเอาละครับไหนดูซิว่าตรงนี้มีอะไรให้เราเนี่ยทำการสร้างบ้างที่เก็บของใช่ไหมเลซินคอมพาวลูเวอร์ซีดนะฮะที่นั่งสำหรับรถนะฮะอยากทำรถเหมือนกันนะเนี่ยให้ตายเถอะเราจะได้ออกสำรวจแบบว่าแดนไกลบ้างตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรน่าสนใจให้เราเนี่ยทำการสร้างเพิ่มเลยนะเราต้องหาคอปเปอร์ให้เจอก่อนครับเราเนี่ยจะได้สร้างบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาครับคุณผู้ชมเอาล่ะเรามาดูซิว่าเราเนี่ยควรจะเรียนอะไรเพิ่มเติมดีตอนนี้เนี่ยเรามีแต้มอยู่ 2,500 กว่าใช่ป่ะรู้สึกว่าในช่องนี้จะมีอันนี้เนี่ยออกซิเจเนเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าเรามีแล้วอะเครื่องสร้างออกซิเจนนะฮะสมอลเจเนเรเตอร์ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะฮะมีอะไรอีกอะนี่อะไรอะสมอลปรินเตอร์มีแล้วไฟเวิร์กพูโอเคเราข้ามาดูช่องนี้กันบ้าง
นี่ครับ Medium Generator นะครับที่เราเนี่ยเจออยู่ในถ้ำนะฮะส่วนเจ้านี่เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมมีคุณผู้ชมบอกว่าเราเนี่ยสามารถหาเจอได้ตามแบบทั่วไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะเก็บแต้มไว้เรียนเฮ้ยรถผมว่าผมเรียนได้นะเรียนก่อนเลยไปเลยครับนี่ฮะเราจัดการเรียนรถไปแล้วนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะโลเวอร์ซีทเรามีแล้วใช่ไหมโลเวอร์ซีทเรามีแล้วเราเรียนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์งั้นเหรอก็น่าสนใจนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องทำนะฮะก็คือตัวเก็บพลังงานสมอลเจเนเรเตอร์เรามีแล้วเราต้องมีตัวเก็บพลังงานขนาดใหญ่ก่อนครับสิ่งที่ผมต้องเรียนตอนนี้นะฮะนี่ฮะเจ้ามีเดียมเจเนเรเตอร์นะครับพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์ถ้าเรามีเนี่ยเราจะสามารถเอามาติดเจ้ารถของเราได้ครับเมื่อเราติดรถของเราได้เนี่ยนะเราก็จะสามารถขับรถออกไปได้ไงเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเนี่ยและรถมันสร้างยังไงอันนี้หรือเปล่าอันนี้ครับคุณผู้ชมฮะอลูมิเนียม1นะฮะคอมเพลว์1แต่ซึ่งเราสร้างไปตอนนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสร้างมันครับสิ้นเปลืองฮะไหนดูซิเราได้อลูมิเนียมมาครับคุณผู้ชมฮะไหนดูซิว่าอลูมิเนียมเนี่ยนะเอามาทำอะไรได้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีอะไรน่าสนใจนะผมเอาไอ้นี่มาทำการวิจัยบ้างดีกว่าครับเผื่อเราจะได้สังกะสีมาแล้วก็สังกะสีเนี่ยอาจจะเอามาทำบางสิ่งบางอย่างได้มั้งในอนาคตอ่ะนะเอาละและจะเผาอะไรเนี่ยวางนี้ก่อนเก็บนี่มาปั๊บและเอานี่วางเผาอ่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของไปเก็บในคลังของเราก่อนนะฮะไหนๆเราก็สร้างคลังเก็บของไว้แล้วอู้คอมพาวเราหมดอีกแล้วนะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วครับออกสำรวจกันอีกครั้งนึงนะฮะเอ้ยถ้ำอีกแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ตรงนี้ที่เราขุดแร่ไว้ครับตรงนั้นเราไปสำรวจแล้วเราออกมาทางนี้บ้างดีกว่านี่เลยเราไปทางนี้ครับแหมเลาะป่าเขาไปฮะอุ๊ยๆจริงๆผมว่าถ้าผมไปสำรวจไอ้เจ้าแท่งนั้นเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าไงมั้ยเออว่ะผมคิดว่าเราไปสำรวจนั้นดีกว่าเราเก็บเสาตรงนี้ฮะเอ้ยเราเก็บกลับก่อนนี่คือถ้ำที่เราลงไปเมื่อกี้ใช่มั้ยถือว่าคุ้มค่าอยู่นะเราได้แร่แปลกๆมานะฮะเพิ่มขึ้นเอาละวันนี้ผมจะไปดูเจ้าแท่งเสาแสงนั่นครับผมอยากจะรู้ฮะว่าเจ้าแท่งเสาแสงนั้นเนี่ยมันมีอะไรรอเราอยู่เว้ยคุณผู้ชมนั่นๆๆเห็นไหมเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันถ้าสมมุติว่าสายเทเทอร์ของเราเนี่ยสามารถต่อได้ถึงนะหวังว่านะหวังว่าถ้าถึงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ถึงแล้วก็เราก็ต้องหาคอมพาวเพิ่มครับเพื่อที่เราเนี่ยจะออกไปสำรวจได้ไกลยิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้เราก็มีเทเทอร์อยู่ประมาณต่อสายไม่ค่อยติดเลยคุณผู้ชมเอาละมีเทเทอร์อยู่ประมาณกองนึงนะฮะหุ้ยนี่ก็ถ้ำอีกแล้วเหรอลงไปดีไหมอย่าพึ่งเลยเราไปดูสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราดีกว่าครับเฮ้ยนั่นๆๆโอ้ใกล้แค่เอื้อมครับเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะมี UFO อยู่บริเวณนี้ก็เป็นได้โอ้ถ้ำอีกแล้วโอ้โหลงไปนี่ก็เจอเจ้าปีศาจเห็ดไม่ใช่สิมันอาจจะเป็นแค่สิ่งเฮ้ยนี่ก้อนอะไรอ่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นเครครับถ้าผมโอ้เรซินตรงนี้เยอะมากเลยครับก็ถือว่าก็ดีนะเรซินเยอะดีเอาละวางสายต่อซะนี่มันหลุมอะไรอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นแร่สีชมพูด้านล่างนั่นไหมผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแร่ที่เราเนี่ยตามหาอยู่ก็เป็นได้นะแต่ก่อนอื่นครับหรือว่าเราข้ามตรงนี้ไปไม่ได้ผมว่าน่าจะมีทางข้ามนะถ้าสมมติเราทำอย่างนี้เอ้าโอ้ทำทางเชื่อมได้นี่นาเอาละครับคุณผู้ชมฮะทางเชื่อมต้องสำฤทธิ์ผลนี่เลยมาแล้วทางเชื่อมเราครับจะตกไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่ตกนะผมทำทางเชื่อมไว้กว้างๆนะครับเอาละฮะมาเอาต่อสายสิฮึชึบเอาละเทสเตอร์เราใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมเอ๊ะนี่มันเหมือนเป็นไอจุดที่เอ้ยโอ้พลังงานไฟฟ้านี่ด้วย power cell ครับคุณผู้ชมฮะเราเจอ power cell เยอะมากเลยหรือว่า power cell นี้มันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยทำการเอาไป power cell ผมไม่รู้ว่ามันเอาไปใส่ไอ้เจ้านั่นได้หรือเปล่าแต่มันไม่มีอะไรให้ใส่อ่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเชเทอร์เราหมดโอ้โหข้ามาถึงนี่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยนั่นออกจากเส้นทางนิดนึงดีกว่าโดยความอยากรู้อยากเห็นของข้าข้าอยากจะรู้ว่าอุ๊ยโอ้โหมีหลุมอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยรถอันนี้ขับได้ป่าวอ่ะไม่น่าได้เดี๋ยวนะเฮ้ยพลังงานลมอันนี้พังแล้วนะฮะโอ้โหอยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยนะเนี่ยเกือบไปแล้วอีกนิดนึงเราจะโดนมันกินแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเอาเลยฮะเรากลับไปชาร์จออกซิเจนของเรากันก่อนครับเดี๋ยวออกซิเจนเราหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนละผมอยากลงไปเอาแร่สีชมพูด้านล่างอ่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ small wind turbine มานะครับกังหันลมนะฮะกังหันพลังงานลมนะฮะเราก็จะมีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเอาละมานี่ดีกว่าเฮ้ยจุ๊บกระโดดไม่ขึ้นงั้นเหรอเฮ้ยแกจะดูถูกข้าเกินไปแล้วนะเฟยเอาละเฟยมาเลยนี่ครับนี่เลยข้ามีทางขึ้นพิเศษมันคือสิ่งก่อสร้างอะไรกันนี่หรือว่ามันอาจจะให้เราเนี่ยเอาไฟฟ้ามาต่อเสียบนะครับและเราเนี่ยก็อาจจะสามารถพูดคุยกับมนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนดาวบริเวณรอบๆนี้ได้ผมไม่รู้ด้วยสิว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเกมดีนะฮะแต่เท่าที่หามาตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่น่ามีนะเอาละครับคุณผู้ชมฮะคิดว่าผมจะสามารถลงไปได้ไหมผมคิดว่าถ้าลงไปเนี่ยเราน่าจะไม่ได้กลับขึ้นมาว่ะมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยอ่ะถ้าเราลงไปเนี่ยเราอาจจะตายก็เป็นได้นะเรามาดูฝั่งนี้สิมันอาจจะเชื่อมกับถ้ำฝั่งนี้และสไลด์ลงไปหรือเปล่าเฮ้ยใช่เอาล่ะคุณผู้ชมเราอาจจะต้องวกแวกกันนิดนึงนะชาร์จพลังให้เต็มก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปเพื่อเอาแร่สีชมพูครับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นเจ้าคอปเปอร์ให้เราแน่ๆครับเอาล่ะลงไปกันเลยแวบมาแล้วสไลด์ลงมาอย่างนี้เดี๋ยวหยุดโอ้ยโอ้ยมานี่เลยค่อยๆขอก้อนเดียวขอก้อนเดียวพอเราต้องค่อยๆเฮ้ยอย่าไหลเอาละครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยได้แล้วเอาโอ้ควอดคุณผู้ชมมันไม่ใช่อ่ะเอาล่ะกลับทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอเฮ้ยอ๋อทางนี้โอ้คุณผู้ชมฮะเกือบแล้วไม่คุ้มเลยเราไม่ได้อยากได้เจ้านี่อ่ะแล้วอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรเอ๊ะหรือว่าเอามาทำไหนดูที่เผานะได้การ์ดแบตเตอรี่ครับได้กระจกนะครับผมไม่รู้ว่ากระจกเอามาทำอะไรวะตอนนี้เอาเป็นว่าเรากลับฐานทัพของเรากันก่อนดีกว่าไหนๆเราก็ออกมาสำรวจได้ถึงขนาดนี้แล้วถือว่ามาได้ไกลเอาเรื่องเลยเดี๋ยวเราผมว่าผมเนี่ยจะต้องหาคอมพาวเพิ่มครับและเดี๋ยวเราเนี่ยออกไปสำรวจโซนอื่นกันบ้างนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หาแร่อื่นๆทั่วๆไปนั่นเองเอ๊ะนี่มันคอมพาวด์นี่นะเอาละดูดมาเฮ้ยผมว่าผมดูดออร์แกนิกเก็บไว้สัก 2-3 อันดีนะนี่เลยเอาละผมได้ออร์แกนิกมาละอึ๊บ3ก้อนมาออร์แกนิกเลยโอเคชมฮะตอนนี้ผมได้ออร์แกนิก3ก้อนรู้แล้วว่าผมจะไปทำอะไรต่อผมจะไปแก้แค้นเจ้าไอตัวที่เราเปิดค้างไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเว้ยที่เราเนี่ยใส่พลังงานเข้าไปถึง2ก้อนด้วยกันนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่ยอมเปิดให้เราเอาละคราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการลงไปเปิดมันให้ได้ผมจำไม่ได้ด้วยว่าอุ๊ยถ้ำนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยแต่ดูลึกเอาเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะทำการลงไปที่ถ้ำมันอยู่ตรงภูเขาใช่ไหมได้เลยข้าเตรียมออร์แกนิกมาอย่างเพียบพร้อมบอกเลยว่าเตรียมตัวข้าจะลงไปหาพวกเจ้าณบัดนี้เก็บของก่อนแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมฮะปักเจ้านี่สักหน่อยดีกว่านี่เลยนี่แม่กังหันพลังงานลมของเรานะครับจะช่วยทำการผลิตไฟฟ้าและเอาเจ้านี่เก็บมานี่ข้าจะเอาแก๊สลงไปข้างล่างกับข้าและเจ้านี่ไหนๆก็มาแล้ววิจัยมันด้วยเลยกับการอ่ะรีเสิร์ชมันเราจะได้แต้มมาเยอะๆครับเราจะได้วิจัยอย่างอื่นได้บ้างนะฮะและเจ้านี่ได้มานะฮะได้เป็นสังกะสีมาใช่ไหมซึ่งผมคิดว่ามันดูไร้สาระเปล่าประโยชน์และเจ้านี่เผาได้หรือเปล่าอ้าวเผาได้ด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเผาไปทำไมเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าเราเก็บแร่ที่ไม่จำเป็นก่อนเราอาจจะได้กระจกมาซึ่งกระจกในตอนนี้เรายังไม่มีอะไรให้เรียนใช่ไหมช่างมันเอาละข้าจะลงไปด้านล่างเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมีแร่ผมเหลือแร่อะไรอยู่เนี่ยอลูมิเนียมอะเลนเทอร์ไลท์โอเคเก็บเอาละลงถ้ำกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่ใช่ไหมถ้ำของข้าเอาละเรามีออร์แกนิกถึง3อันพร้อมกับท
ที่ให้พลังงานอีกก้อนนึงเดี๋ยวๆๆค่อยๆนะลูกนะเอาละครับคุณผู้ชมมาโอ้เฮ้ยล่วงโอ้โหรอดได้ไงเนี่ยเอาละเจอละอยู่นั่นอยู่นั่นเรามาเปิดกันดูดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจะได้สิ่งใดนะฮะที่อยู่ในดีผมอยากจะรู้เหมือนกันถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าแกจะมีอะไรซ่อนอยู่เอาละครับเอาออร์แกนิกใส่นะฮะและเราก็เอาเจ้านี่วางต่อและเอาออร์แกนิกใส่แล้วก็เชื่อมอันนี้นี่เลยเป็นการให้พลังงานแบบสืบถ่ายพลังงานซ้อนๆกันไปคุณผู้ชมเพราะว่าดูแล้วมันมีปลั๊กให้เสียบแค่ปลั๊กเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในรอคอยเราเอ๊ะนี่อะไรอ้าวสแกนได้นี่นะถ้าสมมุติเรายืนไกลๆแล้วเราโจมตีมันนะได้ไหมเอ้ยก็ได้นี่นะอ๋อแสดงว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมตายนะครับเพราะว่าผมยืนใกล้มันเกินไปแค่นั้นเองโอเคเป็นไงบ้างเนี่ยแกจงเปิดออกเซซามีจงบอกข้าเถิดว่าข้างในนั้นมันคือสิ่งใดคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมใช้เจ้าออร์แกนิกเนี่ยไปก้อนที่3แล้วนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมใส่ไป2ก้อนเว้ยหรือว่าเราเนี่ยจะต้องใช้3อันจริงๆเอ๊ะหรือว่าเราต้องใช้เจ้าเครื่องบ้านนั่นที่ข้าจำได้ว่าข้าเจอเมื่อครั้งที่แล้วเอาละเอากลับมาก่อนเครื่องผลิตพลังงานกันเหรอแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเกี่ยวกับแบบว่าสภาพน่าจะเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นของเราคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวลองขนเจ้านี่ไปนะฮะเผื่อว่ามันเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่จะว่าไปเจ้าเครื่องนี้มันใช้งานยังไงดีกว่าใช้คาร์บอนเราต้องไปหาแร่คาร์บอนก่อนนะเด็กแต่ถ้าเรายังไม่มีแร่คาร์บอนเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดกลางนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรครับผมขนกลับบ้านของเรากันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมจะว่าไปทางไหนวะเนี่ยบ้านเราอยู่ทางไหนอ่ะทางขึ้นอย่างนี้อ๋อครั้งที่แล้วเราขึ้นเป็นลิฟต์ขึ้นไปนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสร้างทางขึ้นกันใหม่ดีกว่าคุณผู้ชมเอาล่ะผมหวังว่าคราวนี้นะฮะผมจะสำเร็จไปได้ด้วยดีหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ไงนี่เราได้ทางขึ้นสุดสโลปแล้วเอาล่ะฮึบเอาเจ้านี่ขึ้นไปก่อนครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่มีคาร์บอนในการใช้งานบัตรนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีสิ่งของที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยข้าก็ลงมาแล้วข้าไม่เสียเที่ยวนะเฟ้ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้งานมันก็ตามแต่เอาล่ะโยนทิ้งไปโยนทิ้งไว้แถวนี้ห้ามใครขโมยเด็ดขาดนี่คือของของข้าเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปคืออะไรฮะหาคอมพาวครับใช่ครับผมจะต้องหาคอมพาวนะฮะเพื่อทำการจะไปจัดการเจ้าเจเนเรเตอร์ด้านล่างนั่นฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แกะมันดูสักทีว่าเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันหายากเหลือเกินอะไรแบบนี้ครับเอาล่ะดูเจ้าพวกนี้มาก่อนนี่เลยเอามาให้หมดเลยฮะออร์แกนิกเอามาก่อนครับเอาล่ะคุณผู้ชมมาใส่อีก2ก้อนครับหรือว่ามันมีวิธีการอื่นที่เราจะสามารถใส่ไฟเพื่อเข้าไปเปิดมันได้หมดไปอีก2ก้อนก็ยังคงเปิดไม่ได้คุณผู้ชมมันต้องใช้สักกี่ก้อนกันละเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องยัดเข้าไปเรื่อยๆผมลองขุดรอบๆดูสิว่ามันมีช่องทางอื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะได้แต่ทำใจและรอเจ้าดี้มันนะฮะเขาก็บอกว่าแค่ต้องการเหมือนพลังงานเข้าไปใช่ป่ะหรือว่ามันต้องใช้3ก้อนพร้อมกันจริงๆวะมันอาจจะแบบว่าไม่เพียงพอหรอก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่เราใส่แบบรวมๆกันก็ 5-6 รอบแล้วนะไม่เป็นไรในเมื่อแกต้องการอีกข้าจะไปหามาอีกรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองหาเจ้าคอมพาวเพิ่มดูนะครับเผื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทำ3เครื่องพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเปิดเจ้านั่นได้เร็วขึ้นก็เป็นได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเก็บออร์แกนิกไปก่อนใช่ข้าจะเอาออร์แกนิกลงไปยัดพวกมันแต่ก่อนอื่นเลยนอกจากออร์แกนิกแล้วเนี่ยสิ่งที่ข้าต้องการนั้นเนี่ยก็คือเจ้าเสาล้มก็คือเจ้าคอมพาวนั่นเองคุณผู้ชมและตอนนี้ครับคอมพาวเราเนี่ยมันช่างหายากเสียเหลือเกินไม่มีเลยเหรอนี่ผมนี่เดินออกมาจากช่วยนั่นใช่คอมพาวหรือเปล่านะฮัลโหลใช่คอมพาวไหมคอมพาวตอบด้วยใช่เว้ยคุณผู้ชมเสร็จข้าแล้วเว้ยมานี่เลยแกจงมาเป็นของข้าซะเจ้าคอมพาวหน้าโง่ทั้งหลายที่ข้าด่าไม่แน่ด้วยเลยเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมฮะผมได้มา2ก้อนละอีกก้อนหนึ่งไหนๆก็มาแล้วหน้า
ขอเยอะๆได้ไหมล่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยถ้ารู้ว่ามีซ่อนอยู่ใต้ดินอย่าคิดว่าจะซ่อนแอบจากฝีมือข้าได้เฟ้ยนี่มันยากกันวะนี่ไงแต่ละครับอีกนิดเดียวนั้นพบหรือยังเรียบร้อยพอแล้วครับออกซิเจนจะหมดครับรีบวิ่งกลับก่อนฮะทางไหนวะเนี่ยทางนู้นกลับหาเสาไฟของเราก่อนเสาไฟอยู่ใดวะเนี่ยนั่นข้าเห็นแล้วกำลังจะขาดใจตายเอาละครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเราได้มันมาเจเนเรเตอร์ใช่ไหมเอาผมไปกดสร้างเทสเตอร์ทำไมเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไงเราก็จะสร้างอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เจเนเรเตอร์อีกอันนึงใช่ไหมอ่ะมา3ก้อนเนี่ยให้มันรู้กันไปครับว่าเราจะเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปข้างล่างกันเถอะพวกเราคุณผู้ชมฮะหรือว่าเราต้องเอาแพลตฟอร์มลงไปด้วยถ้าสมมุติเรามีแพลตฟอร์มเนี่ยเราอาจจะดึงสายไฟก็เป็นได้นะคุณผู้ชมคิดงั้นไหมเฮ้ยอาจจะมีส่วนนะถ้าสมมุติว่าเราเอาแพลตฟอร์มลงไปเราลากสายไฟจากแพลตฟอร์มและเราใช้เจเนเรเตอร์เนี่ย3อันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยมันอาจจะชาร์จพลังได้รวดเร็วและรุนแรงก็เป็นได้คุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมนี่คุยกับใครวะเนี่ยเอาล่ะมาดูดเดซิตมาด้วยครับเผื่อไว้นะดูดมาทำไมเนี่ยฮะดูดมาแค่นี้ดูดมาทำไมเฮ้ยไม่เข้าใจนี่ข้าบนกับใครเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วเปิดได้ยังอ่ะยังอีกเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมเราไปลองเอาเจ้าเศษขยะที่เราเจอเจ้าเนี่ยไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามันไม่มีสายไฟแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไปแอบสร้างแพลตฟอร์มดีไหมเพื่อความชัวร์ครับผมว่าผมเนี่ยไปทำแพลตฟอร์มแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งน่าจะเวิร์กกว่าคุณผู้ชมคิดว่างั้นมาก่อนอื่นเลยเราต้องเอาเรซินขึ้นไปครับรู้สึกว่าแพลตฟอร์มใช้เรซินก้อนหนึ่งโอเคข้าได้เรซินแล้วกลับขึ้นไปเร็วเข้าเอาล่ะสิ่งที่ข้าต้องการคือมีเดียมแพลตฟอร์มรีบสร้างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เข้าใจไหมและนี่ครับผมเตรียมออร์แกนิกไว้นะฮะถึง5ก้อนด้วยกันอุ๊ยเร็วมากเอาล่ะอู้เก็บมาโอเคลงไปกันเถอะคุณผู้ชมเราจะได้รู้กันสักทีว่าเราสามารถใช้งานมันได้หรือเปล่าฮะเร็วเข้าแหมข้าละเริ่มง่วงแล้วเนี่ยทำไมแกไม่เปิดให้ข้าสักทีวะโอ้สไลด์แบบนี้อื้อหือเอาล่ะคุณผู้ชมความฝันเราอยู่ใกล้ตกโอ้กลับขึ้นมาก่อนนี่ครับอยู่แค่นี้เองฮะเก็บมาเอาล่ะแพลตฟอร์มของข้าจงวางตรงไหนดีวางนี้แล้วกันแม่อันแพ็คเกจจิ้งนั่นละดีแปะเข้าไป1อันแปะเข้าไป2อันแล้วก็จุ่มปุ๊ก1อันและอันนี้ครับมันอยู่ไกลใช่ไหมวางแล้วก็เชื่อมสายเคเบิลสินั่นแหละดีคุณผู้ชมมาเลยเอ้าหรือว่ามันจะเสร็จอยู่แล้ววะคุณผู้ชมพอเราต่อปุ๊บคือได้ปั๊บเลยนี่อะไรอ่ะ Research Sample คือนั่งเปิดตั้งนานได้อุปกรณ์ Research เอาเป็นว่านะฮะยังไงก็ตามนะครับอย่างน้อยเนี่ย EP นี้เนี่ยเราก็ได้เปิดเจ้ากล่องบ้านนี่ออกมาสักทีใช่ไหมในที่สุดนะฮะเราก็ได้เปิดมันและบอกเลยว่าการเปิดนั้นคุ้มค่าหรือไม่ขอให้คุณผู้ชมนั้นคอมเมนต์ตอบมาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใน EP นี้นะฮะเราก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้กันขอเดินกลับฐานกันสักครู่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะไว้เจอกันในคลิปหน้านักบินอวกาศฮิจะต้องลาไปก่อนจะขึ้นยังไงวะเนี่ยอ่ะโอเคไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวบายบายคุณผู้ชมก่อนบายบายไม่ใช่อันนี้บาย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 ครับคุณผู้ชมฮะ